าอีกแล้วมาอีกแล้วในเบสวิดีโอนะคะมาผัดเผ็ดหมูป่ามันเป็นหมูเถื่อนค่ะหมูเถื่อนหมูเถื่อนนี่ก็คือหมูป่าสวีเดนนะคะเริ่มหั่นกันเลยคุณคุณเนื้อสวยมากนะคะนี่คือหมูป่าสวีเดนหมูป่าหมูเถื่อนเนี่ยมันจะตัวสีดำทีนี้นะซึ่งมันมีก้อนเนี่ยตัวจะวิ่งมาชนคุณเลยแล้วคุณเอาปากกินเลยอันนี้เขาไว้สเต็กนะฉันก็จะมาทำอาหารบ้านฉันใหม่ละฉันจะเอามาผัดเผ็ดเธอมีกระดูกตรงนี้ด้วยนะว้าวฉันจะเริ่มตรงไหนดีเราต้องหั่นอย่าชิ้นใหญ่มากนะเพราะว่าเนื้อหมูมันน่าจะเหนียวเลยคุณแต่ว่าหมูสวีเดนก็ไม่น่าจะเหนียวมากเอาแล้วล่ะนี่ไงมันค่อนข้างจะเหนียวนะฉันมาชิ้นเท่านี้กำลังดีนะโอเคฉันไปรับมีดมาไหนนะหลังจากมีฉันคุมเธอช่างกลัวมีอะไรไหมล่ะมีคมขนาดนี้คุณเล็กคุณไหนก็จะหั่นไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะใส่กระชายด้วยนะคะแล้วก็พริกไทยดำน่าสงสารมากเลยกระชายคุณแม่ต้องแช่น้ำเพราะว่ามาจากเมืองไทยก็คือมาแบบแช่แข็งนานคนใส่แช่แข็งนานน่าสงสารให้ดูคุณสีมันเนื้อวัวเลยคุณเล็กสวยนะสีมันเหมือนเนื้อวัวเลยสวยมากสวยมากหมูนะคะไม่ใช่วัวแต่ว่าสีมันเนื้อวัวลูกเต้นเนี่ยทีนี้นะคะเขาไม่นิยมซื้อกินนะเขาจะเอามาจากคนที่ไปล่าสัตว์หมูเต้นเนี่ยคนที่ล่าสัตว์เนี่ยเขาจะมีทีมของเขาเขาก็จะไปล่าหมูเต้นนี่ฉันคิดว่าไม่น่าจะตีหลักครั้งน่าจะได้เรื่อยๆแต่ว่าก็จะมีช่วงของมันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกวางตัวใหญ่เนี่ยกวางมูสเนี่ยมันจะมีจังหวะของมันก็คือช่วงหน้าใบไม้หลวงใบไม้ร่วงเนี่ยเขาจะยิงสัตว์กันนะคะหลังจากที่เราเก็บเห็ดเสร็จแล้วเราออกมาจากป่าเห็ดแล้วเสร็จแล้วแฮกมดแล้วก็จำเป็นการล่าสัตว์ล่าสัตว์นี้เขาได้เท่าไหร่เขาก็จะแบ่งกันนะเขาจะมีทีมนะคะเขามีลูกทีมการได้หมูป่าเนี่ยคุณจะต้องเอาส่งตรวจก่อนนะไม่ใช่ว่ายิงได้แล้วคุณก็จะกินได้เลยนะหมูป่ากินเห็ดนะคะคุณเพราะนั้นมันจะกินดำดินนะหมูป่าเนี่ยมันจะดำมันจะดำดินไม่ต้องไปดำไปใต้ดินหนึ่งตัวลืมใช้นะอันนั้นไม่ใช่นั่นเจือนะนั่นกระตุ้นนะก็คือว่ามันจะมุดดินคือตรงนี้มันเป็นมอสอ่ะมันจะมีทั้งตายเป็นเชื้อราแล้วก็เป็นเฮ็ดแล้วเนี่ยมันก็จะมุดไปกินในไรกันนั่นแหละมันกินแบบนั้นเข้าไปถ้าว่ามันมีเชื้อราหรือว่ามีแบคทีเรียก็จะติดมุ้งเราก็จะกินหมูไม่ได้นะเพราะว่าเนื้อมันก็จะเป็นแบคทีเรียเพราะนั้นเราต้องส่งตรวจก่อนนะคุณเนี่ยไม่ใช่ยิงปุ๊บกินปั๊บแล้วเนี่ยมันบ้านเราว่าบ้านเราอ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันก็ต้องส่งตรวจเพราะว่าถ้ามันอันตรายขึ้นมาก็คือติดชีวิตได้นะดูเนื้อมันแดงน้อเนื้อมันสูงนี่เวลากินมันก็จะได้กินเข้าไปด้วยเลยกินไปเป็นหมูป่าเสร็จก็ไปวิ่งไปสองโลก็ถือว่ากินแล้ววันนี้ ใช่ไหมคุณดูอันนี้ของฉันนะนั่งฉันปิดใจดำเหมือนแมมยุ่งเหมือนแมมเลยดำปิ๊กเลยเลยเหมือนกันเลยจ้ะอยู่พันเดียวกันเลยเลยอันบูเดียวกันแต่นั่งฉันนี่ค่ะผมก็จะตั้งกระทะเลยเนาะตั้งกระทะไฟกลางนะคะไฟกลางค่อนข้างอ่อนมันก็จะใส่น้ำมันแกงกับกะปินะคะฉันก็ไปแอบใส่มาฉันไม่กินของฉันทำไมเธอเห็นเราก็ตั้งใจเกิดเองเดี๋ยวไว้ไม่ดังไม่เป็นความหลักก็จะผัดเครื่องแกงของฉันให้มันเข้ากันกับเคยนะคะถ้ามันมีกลิ่นหอมคุณดูฉันผัดเครื่องแกงคุณหอมมากเลยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมน้ำมันออกนะคะนี่แล้วมันออกกระทะเหมือนจะเล็กไปเลยนะกระทะมันอีเล็กเลยนะถ้าเป็นนวลนะน้อยหน่อยนวลน้อยกันนะถ้าคุณชายจ้าเนี่ยมันเดือดผุดเลยนี่มาพี่น้องผุดเลยน่ากินไหมตัวชาวอีเดนมันก็ร้อยได้เหมือนกันนะนี่ผุดเลยตัวที่ย้อนนะกระทะช้ำช่วงระหว่างรอแกงเดือดเนี่ยจะได้เล่าให้ฟังเครื่องแกงตายเลยนะเคยต้องทึ่งนะคุณเปลือกแกงมันมามันก็มันสำเร็จแล้วฉันเนี่ยไม่ได้ตังค์อีกแต่ฉันซื้อมาฉันเอามาสำเร็จเขาซื้อมาให้มันเขาเอามาให้มังจากบ้านได้ไหมทีนี้คุณจะต้องใส่เคยเข้าไปให้มันพอดีฉันไม่บอกนะคุณจะใส่ยังไงคุณไปกินเดาเองมันเป็นสูตรของฉันเป็นซีเครตนิดหน่อยก็คือคุณจะต้องใส่เครื่องกับกะปิเนี่ยให้มันเข้ากันให้มันพอดีกันให้มันได้สัดส่วนของมันนะคะแล้วคุณก็ผัดให้มันหอมก่อนแล้วคุณใส่เนื้อลงไปทีนี้พอคุณใส่เนื้อลงไปมันก็ไม่ยากแล้วเหลือจุดที่ปรุงละเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยใส่น้ำตาลนิดหน่อยนิดเดียวตัดแค่ว่าให้มันแบบว่านัวแล้วก็คุณจะใส่ผงชูรสก็แล้วแต่คุณมันก็จะใส่น้ำปลากับน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็จะใส่ผงเขาเรียกผงนัวเนาะไม่ใช่ผงนัวสิผงหมูนัวมันใส่นิดหน่อยน้ำมันใส่ไม่เยอะแล้วก็มันก็จะชิมแล้วก็โอเคมันก็เสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดไปเสร็จจบนะตอนนี้ก็คือสูตรของคุณก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยไหมนะผมข้าวแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอ้ยอะไรกันคุณอย
ี่ฉันเครื่องไม่ครบนะแต่ว่าฉันโอเคแล้วฉันว่ามันโอเคอืมสนุกโอเคมั้ยล่ะเดี๋ยวปุ๊บๆๆๆๆๆๆจะชิมอีกจบการอยากกินข้างล่างเลยว่าหมูมันจะได้ไม่ได้มีนะไอ้ยี่บันเอวเลยเอวเลยมุกเองนะแต่ว่ามันกรุบอ่ะมันเยอะแบบมันได้แรงอ่ะน้อยอ่ะไม่ใช่กระจายออกมาเลยใบมะกรูดฉันแช่แข็งนะคุณฉันจะพาไปเก็บใบมะกรูดจากต้นก็ได้แต่ว่ามันมืดแล้วฉันก็ว่าฉันจะเอาตรงนี้แหละใช้ก่อนวันหลังเราค่อยไปเก็บจากต้นกันนะคุณหนุ่มก็จะฉีดลงไปนี่อ่ะว้าวเลยคุณดูออกมันเป็นไงคุณเคยกินไหมข้าวร้อนๆไหนคุณเคยกินไหมนี่คือแกงกุ้งดาวจะไม่ดังกว่านี้ใช่ไหมคุณดูนี่ที่เคยดังฉันคุณดูคุณดูว่ามันน่ากินไหมฉันตักข้าวมาแล้วทุกคนฉันกินข้าวดึกเลยอ่ะมาดูกันคุณตักข้าวหรือยังคุณตักข้าวหรือยังก็มียังตักข้าวมาตักเองนะเร็วโอเคคุณจะถอนลงไปแล้วคุณถอนไปยังไงนี่ถอนนะมันหนามากระดิ่งนึงฉันก็อยากกินแบบนี้แต่ว่าอันนี้มากระตุกกินข้าวนะวันนี้คุณนั่งตรงนี้มันก็จะยากหน่อยอาจจะยากนิดมาฉันจะชิมให้ดูข้าวร้อนอะแกงก็ร้อนคุณน่ากินมากเลยเนื้อหมูมันจะได้ยินไหมน้ำนะมันจะนุ่มนุ่มนุ่มเข้ากับเครื่องแกงมากอร่อยมากมากินข้าวอะไรคำหนึ่งนี่ปิดไปคุณมากินไปแต่นั้นจานกินเป็นนะกินตามจานไม่เป็นหรอกเหมือนตู้เย็นนานมากินครับอร่อยมากเบกลุกนี่กระชายนี่ไงร้อนมากเลยแรงมากเลยน่าจะคุ้นน่าจะก้าวไปไหนยังวันนี้นะคะปัดเป็ดหมูป่าไปแล้วนะ